ข่าวปกส.แขวงบ่อแก้วเป็นเพจข่าวตำรวจแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวพรมแดนสามเหลี่ยมทองคำติดกับจังหวัดเชียงรายได้รายงานว่าแผนสกัดกั้นและด้านยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดจำนวน2คนได้ที่พื้นที่หมู่บ้านเจียนตองเมืองปากทาพร้อมของกลางยาเสพติดยาบ้าจำนวน 14,160,000 เม็ดครับคนแรกก็คือนายท่าหน่ออายุ29ปีพร้อมของกลางยาบ้า 6,58,000 เม็ดลูกปืนอาก้าจำนวน180ลูกปืนพกสั้น1กระบอกป้ายแดงทะเบียนรถยนต์1คู่เงินบาทไทย1ล้านบาทคนที่2ชื่อเท้าครัวทรงอายุ38ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 8,52,000 เม็ดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีขาวจำนวน1คันปืนลูกซอง1กระบอกลูกปืนอีก8นัดตำรวจแขวงบ่อแก้วรายงานด้วยครับว่าผู้ต้องหา2คนเป็นชาวบ้านเจียงตองแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุมโดยแจ้งเพียงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสปป.ลาวจะนำทั้งคู่พร้อมของกลางไปขยายผลเพื่อติดตามจับกุมเครือข่ายที่เหลืออีกต่อไปขณะที่ของกลางยาเสพติดที่ยึดได้ในครั้งนี้พบว่ามีตราประทับพระกันอย่างละหลากหลายเช่น999สีน้ำเงิน999สีแดง A สีเขียวเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NPR